ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผู้เชี่ยวชาญทุกคนต่างประหลาดใจพวกเขาตกใจอย่างแน่นอนพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าผู้เชี่ยวชาญครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญจะหนีไปสวีหญิงประมุขแห่งเกาะปีศาจก็ตกลืมในขณะที่ระลึกถึงคำพูดของสเวียหญิงชีวิตของเขาถูกคุมคามเจ้าเดมหนุ่มในขอบเขตระเบิดอย่างขั้นแรกคุกคามเขาไม่ว่าพวกเขาจะตกใจแค่ไหนสเวียหญิงก็หนีไปแล้วอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเจียงวู่เฉิงไม่เห็นด้วยที่จะปล่อยให้เขาหนีไปตั้งแต่เจ้ามาที่นี่แล้วงานก็อยู่ตลอดไปเถอะเสียงเย็นของเจียงวู่เฉิงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะที่ดังก้องไปทั่วบริเวณจากนั้นเขาก็ไล่ตามสเวียหญิงทันทีเมื่อความเร็วของสเวียหญิงได้รับผลกระทบจากอาณาเขตดาบเจียงวู่เฉิงก็สามารถไล่ตามเขาทันได้อย่างง่ายดายเจ้าหนูข้าจะไปแล้วข้าตัดสินใจแล้วว่าไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้อย่าบีบบังคับข้าสุเหย่หญิงเหลือมองเจียงวู่เฉิงและร้องออกมาอย่าบีบเจ้าเช่าโจมตีและสังหารผู้พิทักษ์ของเราเจ้าไม่ทำเกินไปงั้นหรือเจียงวู่เฉิงพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาแต่ภายในใจนั้นเย้ยหยันมันไม่ง่ายเลยที่จะเจอคู่ต่อสู้เหมือนเจ้าข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปอย่างง่ายดายนักหรอกไปตายซะเจียงวู่เฉิงพุ่งเข้าหาสุเหย่หญิงเจ้าอยากจะฆ่าข้าสุเหย่หญิงคำรามด้วยสีหน้าที่น่ากลัวข้าจะลองดูและดูว่าสามารถฆ่าเจ้าได้ไหมเจียงวู่เฉิงยิ้มกว้างจากนั้นจิตสังหารของเขาก็พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าท้องฟ้านั้นดูมืดลงต้องเผชิญกับจิตสังหารเช่นนี้ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกกลัวในขณะที่เจียงวู่เฉิงยกดาบสะบั้นชีพขึ้นเงาขนาดยักษ์สูงประหง่านก็ปรากฏขึ้นด้านหลังของเขาและเงานั้นก็ถือดาบยาวเช่นกันทันใดนั้นมันก็ฟันลงมาเพลงดาบโลหิตสังหารกระบวนท่าแรกกระบวนท่าแห่งการแข่งข้าปรากฏขึ้นต่อหน้าสเวียหญิงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับกระบวนท่านี้สเวียหญิงก็ไม่ได้ที่จะสั่นกลัวนี่คือต้นกำเนิดแห่งการสังหารสเวียหญิงตกใจอย่างมากเจียงวู่เฉิงได้ใช้แหล่งต้นกำเนิดแห่งโลกขณะต่อสู้กับเขาแม้ว่ามันจะทำให้เขาสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านแต่มันก็ไปจำกัดความแข็งแกร่งในการโจมตีเพื่อไม่ให้รุนแรงเกินไปนั่นคือเหตุผลที่สเวียหญิงกล้าพูดว่าเจียงวู่เฉิงไม่สามารถฆ่าเขาได้อย่างไรก็ตามแหล่งต้นกำเนิดแห่งการสังหารนั้นต่างจากแหล่งต้นกำเนิดแห่งโลกอย่างสิ้นเชิงแหล่งต้นกำเนิดแห่งการสังหารเน้นไปที่การแข่งข้าซึ่งเป็นพลังที่น่ารังเกียจมากกว่าแหล่งต้นกำเนิดแห่งโลกด้วยพลังของกระบวนท่าที่เจียงวู่เฉิงได้ใช้ออกมามันทำให้พื้นที่โดยรอยสั่นสะเทือนข้าประสบปัญหาใหญ่แล้วสุเหย่หญิงเบิกต้านและมีความคิดที่จะต่อสู้กับความตายวิญญาณโลหิตด้วยรูปลักษณ์ที่น่าหวาดกลัวสุเหย่หญิงก็ถูกล้อมรอบไปด้วยแสงโลหิตริ้วรอยแห่งแสงรวมอยู่ที่ฝ่ามือและปลายนิ้วของเขาเช่นเดียวกับดวงตาที่เปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำทันใดนั้นสุเหย่หญิงก็รีบพุ่งไปข้างหน้าราวกับหมาป่าที่พุ่งเข้าหาเหยื่อในความมืดจากนั้นเขากวาดกรงเล็บของเขากรงเล็บนั่นปั่นป่วนอากาศอย่างรุนแรงหลังจากปะทะเข้ากับดาบสะบั้นชีพกระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของสเวียหญิงถูกต้านทานไว้อย่างสมบูรณ์เป็นไปได้อย่างไรมันทำให้สเวียหญิงประหลาดใจเมื่อกระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาพ่ายแพ้อย่างง่ายดายดาบในมือของเจ้าสเวียหญิงจ้องไปที่ดาบสะบั้นชีพตอนนี้เขารู้แล้วว่าดาบยาวนั้นไม่ธรรมดาอย่าดิ้นรนยอมรับความตายของเจ้าอย่างเชื่อฟังซะดาบของข้ารอแทบไม่ไหวที่จะดื่มโลหิตของเจ้าเจียงวู่เฉิงพูดพร้อมกับหัวเราะจากนั้นเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าสุเหย่หญิงด้วยอาณาเขตดาบสุเหย่หญิงนั้นไม่สามารถหลบหนีได้แต่เขายังพยายามดิ้นรนที่จะต่อสู้หลังจากนั้นชั่วครู่มีการโจมตีด้วยคลื่นดาบแทงเข้าที่ร่างกายของเขาจากนั้นรัศมีพลังของสุเหย่หญิงก็เริ่มจางหายไปสุเหย่หญิงส่งเสียงคำรามดังกึกก้องไปทั่วทั้งพื้นที่ประมุขแห่งการปีศาจ
จ้าทำให้ข้าต้องตายเสียงดังก้องทำให้ทั่วทั้งสนามรบเงียบลงทุกคนตกใจเมื่อเห็นร่างของซูเหยี่ยหญิงร่วงลงมาทุกคนต่างมองในเวลานั้นผู้เชี่ยวชาญครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญตายลงผู้เชี่ยวชาญหนุ่มในขอบเขตระเบิดอย่างขั้นแรกฆ่าเขาได้จริงๆหนีเร็วประมุขแห่งเกาะปีศาจซึ่งลอยอยู่เหนือบริเวณเปล่งเสียงร้องอันน่าสะพรึงกลัวในตอนนี้คำพูดของซูเหยี่ยหญิงยังคงดังก้องอยู่ในหูของเขาหลังจากซูเหยี่ยหญิงตายเกาะปีศาจก็ได้รับความทุกข์ทรมานทางขวัญกำลังใจที่สำคัญกว่านั้นเจียงวู่เฉิงมีเวลาที่จะโจมตีปีศาจของเกาะปีศาจและเขาก็สามารถสังหารพวกเขาทั้งหมดได้อย่างง่ายดายไม่ต้องสงสัยเลยว่าเกาะปีศาจจะแพ้การต่อสู้ครั้งนี้มันเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าสังเวชอย่างยิ่งพวกเขาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ก็ยังล้มเหลวในที่สุดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากคนคนเดียวเจียงวู่เฉิงนิกายไร้ใจนั้นมีผู้เชี่ยวชาญรุ่นยาวที่ทรงพลังจริงๆเขาอยู่เพียงระเบิดอย่างขั้นแรกจริงหรือประมุขแห่งเกาะปีศาจสายหัวอย่างยอมแพ้เมื่อเกาะปีศาจเริ่มล่าถอยนิกายไร้ใจก็คว้าโอกาสในการตามล่าฆ่าห้าฆ่าพวกมันให้หมดผู้เชี่ยวชาญหลายคนของนิกายไร้ใจคำรามด้วยความตื่นเต้นขณะที่ไล่ล่าศัตรูเจียงวู่เฉิงไม่ได้ตามฝูงชนไปเพราะเขาไม่ได้ใส่ใจปีศาจเหล่านั้นในสายตาตอนนี้เขาจับจ้องไปที่ประมุขแห่งเกาะปีศาจเจียงวู่เฉิงพูดออกมาและปรากฏตัวที่ด้านข้างของเป้าหมายในไม่ช้าใบหน้าของประมุขแห่งเกาะปีศาจเปลี่ยนไปทันทีฮ่าฮ่านักดาบเราสามารถร่วมมือกันและฆ่าประมุขแห่งเกาะปีศาจได้เจ้าคิดเช่นไรประมุขแห่งนิกายไร้ใจมองไปที่เจียงวู่เฉิงด้วยรอยยิ้มและพูดอย่างนอบน้อมตกลงไปกันเถอะเจียงวู่เฉิงพูดพร้อมกับรอยยิ้มประมุขแห่งเกาะปีศาจหรี่ตาลงวินาทีต่อมาเขาก็หนีไปโดยไม่ลังเลเจ้าหนีไม่พ้นหรอกเจียงวู่เฉิงมองไปที่ประมุขแห่งเกาะปีศาจด้วยความตั้งใจเขาเริ่มโจมตีทันทีและอาณาเขตดาบก็กวาดออกมาเหมือนกับสายน้ำประมุขแห่งเกาะปีศาจนั้นติดอยู่ข้างในและความเร็วของเขาก็ลดลงอย่างมากเจียงวู่เฉิงและประมุขแห่งนิกายร้ายใจไม่ได้ให้โอกาสเขาในการโจมตีประมุขแห่งเกาะปีศาจไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าซูเหยี่ยหญิงมากนักดังนั้นเขาจึงสามารถต่อสู้ได้ในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่เขาจะถูกฆ่าโดยเจียงวู่เฉิงและประมุขแห่งนิกายไร้ใจเจ้าหัวล้านได้ต่อสู้กับข้าเป็นเวลานานหลายปีในที่สุดเขาก็ตายลงประมุขแห่งนิกายไร้ใจกล่าวและถอนหายใจขณะที่ยืนอยู่ข้างหน้าของประมุขแห่งเกาะปีศาจจากนั้นเขาก็มองไปที่เจียงวู่เฉิงและกล่าวด้วยรอยยิ้มนักดาบอาณาเขตดาบของเจ้านั้นพิเศษจริงๆหากไม่มีอาณาเขตดาบที่จำกัดความเร็วเอาไว้เราจะไม่สามารถฆ่าเขาได้อย่างง่ายดายแค่เล็กน้อยนะเจียงวู่เฉิงตอบด้วยรอยยิ้มสบายสบายอาณาเขตดาบนั้นเป็นทักษะดาบที่พิเศษและทรงพลังในฐานะที่เป็นทักษะดาบระดับ3ขั้นสูงมันไม่อ่อนแอไปกว่าทักษะระดับ2ขั้นต่ำเลยเจ้านั้นมีกลอุบายมากมายประมุขแห่งนิกายไร้ใจพูดต่อไปด้วยรอยยิ้มวันนี้เจ้าได้ฆ่าผู้เชี่ยวชาญครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญโดยลำพังหากเทียบกับความแข็งแกร่งของเจ้าข้ารู้สึกละอายใจยิ่งนักข้าเชื่อมั่นว่ารายชื่อจันโลหิตจะมีชื่อของเจ้าอยู่แน่นอนในไม่ช้าเจ้าจะได้อันดับที่สูงอย่างน้อยก็สูงกว่าข้าประมุขแห่งนิกายไร้ใจมีความชัดเจนว่าเจียงวู่เฉิงนั้นแข็งแกร่งกว่าเขาท้ายที่สุดเขานั้นต้องพยายามอย่างมากที่จะเอาชนะผู้เชี่ยวชาญครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะสังหารศัตรูได้อย่างไรก็ตามเจียงวู่เฉิงสามารถฆ่าผู้เชี่ยวชาญครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญโดยการต่อสู้ซึ่งหน้าหลังจากซูเหยี่ยหญิงและประมุขแห่งเกาะปีศาจตายลงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็จบลงนิกายไร้ใจได้รับชัยชนะและเกาะปีศาจได้ล่มสลายลงเพราะการตายของประมุขการต่อสู้ครั้งนี้ก่อให้เกิดความรู้ตื่นเต้นทั่วทั้งเขตลอยฟ้าผู้เชี่ยวชาญหลายคนตกตะลึงกับการเสียชีวิตของผู้เชี่ยวชาญครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญทั้งสอง
ชื่อเสียงนั้นแพร่กระจายไปทั่วทั้งเขตนักดาบชายคนหนึ่งที่อยู่ในขอบเขตระเบิดอย่างขั้นแรกได้ฆ่าเสวียหญิงด้วยตัวเขาจากนั้นเขาก็ฆ่าประมุขแห่งเกาะปีศาจด้วยการร่วมมือกับประมุขแห่งนิกายไร้ใจทุกคนประหลาดใจกับความแข็งแกร่งของเขาในวันถัดไปรายชื่อจันโลหิตได้รับการปรับปรุงพร้อมกับเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นักดาบอันดับที่99เขาอยู่ในขอบเขตระเบิดอย่างขั้นแรกมันยืนยันแล้วว่าการโจมตีของเขานั้นตรงไปตรงมาและเขาก็ฆ่าเสวียหญิงผู้เชี่ยวชาญครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญซึ่งมีความแข็งแกร่งในขีดสุดมันมีผู้เชี่ยวชาญครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญจำนวนมากในรายชื่อแต่มันมีน้อยคนนักที่สามารถฆ่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตครึ่งก้าวสู่นักบุญในการต่อสู้ซึ่งหน้าดังนั้นโรงเตรียมจันโลหิตจึงยืนยันว่านักดาบนั้นมีคุณสมบัติที่จะอยู่ในอันดับที่99ด้วยการยืนยันจากโรงเตรียมจันโลหิตและผลการต่อสู้ของเขาการจัดอันดับของเจียงวู่เฉิงได้รับการยอมรับจากสาธารณชนในทันที55เขาอยู่ในอันดับที่9สูงกว่าข้าอยู่มากประมุขแห่งนิกายไร้ใจหัวเราะออกมาพร้อมกับอ่านรายชื่ออันดับในมือเขากำลังนั่งอยู่กับผู้พิทักษ์หลายคนในห้องโถงของนิกายไร้ใจเขายอมรับว่าเจียงวู่เฉิงแข็งแกร่งกว่าเขาดังนั้นเขาจึงคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่เจียงวู่เฉิงอยู่ในอันดับที่สูงกว่าเขานักดาบตอนนี้เจ้ามีชื่อเสียงแล้วประมุขแห่งนิกายไร้ใจพูดด้วยรอยยิ้มอันดับที่99เจียงวู่เฉิงเช็ดจมูกของเขาและยิ้มเล็กน้อยผู้พิทักษ์คนอื่นๆแสดงความยินดีกับเจียงวู่เฉิงมันมีผู้พิทักษ์เพียง5คนเท่านั้นรวมถึงเป๋ยมู่และเล้งหยางที่รอดชีวิตจากการต่อสู้ครั้งนี้ฟางประมุขแห่งนิกายไร้ใจก็พูดอย่างจริงจังจากนี้ไปนักดาบจะเป็นผู้พิทักษ์อันดับหนึ่งของนิกายเราฐานะของเขาเท่ากับของข้าทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเขาเข้าใจหรือไม่เมื่อได้ยินสิ่งนี้ผู้พิทักษ์คนอื่นยิ้มขณะที่มองหน้ากันพวกเขาเริ่มคำนับเจียงวู่เฉิงทีละคนขอแสดงความเคารพต่อผู้พิทักษ์อันดับหนึ่งเจียงวู่เฉิงไม่รู้จะตอบสนองอย่างใดนักดาบข้าผิดพลาดในการรับรู้ความแข็งแกร่งของเจ้าดังนั้นโปรดอย่าปฏิเสธคำเชิญของข้าในการเป็นผู้พิทักษ์อันดับหนึ่งประมุขแห่งกายไร้ใจกล่าวผู้พิทักษ์อันดับหนึ่งเชียงวู่เฉิงคิดสักครู่ก่อนที่จะพยักหน้าดีฮ่าฮ่าประมุขแห่งนิกายไร้ใจหัวเราะและพูดออกมาวู่จิวนั้นเป็นผู้ดูแลกองกำลังดาบโลหิตแต่ตอนนี้เขาได้ตายไปแล้วดังนั้นเจ้าสามารถทำหน้าที่แทนเขาได้เจ้าคิดอย่างไรตกลงเจียงวู่เฉิงพยักหน้าและตอบแต่ข้าจะใช้เวลาของข้าไปกับการบ่มเพาะดังนั้นถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่สำคัญจริงๆข้าจะไม่เข้าร่วมไม่มีปัญหาประมุขแห่งนิกายไร้ใจเห็นด้วยทันทีและกล่าวต่อแม้ว่าเจ้าจะมีการบ่มเพาะเพียงระเบิดยางแต่ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเจ้าเทียบเท่ากับครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญเจ้าไม่จำเป็นต้องจัดการกับเรื่องเล็กน้อยถ้าหากข้าต้องเผชิญหน้าผู้เชี่ยวชาญครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญที่ไม่สามารถจัดการได้ข้าถึงรบกวนเจ้าไม่มีปัญหาเจียงวู่เฉิงพยักหน้าข่าวที่ว่าเจียงวู่เฉิงได้กลายเป็นผู้พิทักษ์อันดับหนึ่งและดูแลกองกำลังดาบโลหิตได้กระจายไปทั่วนิกายร้ายใจผู้เชี่ยวชาญหลายคนไม่แปลกใจเพราะเห็นในความแข็งแกร่งของเจียงวู่เฉิงในระหว่างการต่อสู้พวกเขาคิดว่าเจียงวู่เฉิงสมควรได้รับสิ่งนี้มันทำให้เกิดความปั่นป่วนในกองกำลังดาบโลหิตผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มที่9รู้สึกตื่นเต้นหลังจากเจียงวู่เฉิงกลับมาพวกเขาก็สนุกกับการดื่มฉลองค่ำคืนนั้นเป็นสีดำเหมือนสีหมึกเจียงวู่เฉิงนั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงของเขาขณะที่กำลังพิจารณาถึงแผนการของเขาเมื่อข้าคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของราชวงศ์ถังถึงตอนนั้นข้าก็สามารถทำตามแผนการได้เว็บหนึ่งเจตนาการต่อสู้ก็ฉายอยู่ในแววตาของเจียงวู่เฉิงเส้นทางสู่ราชวงศ์ถังเขาได้วางแผนเอาไว้ตอนนี้ได้เวลาดำเนินตามแผนแล้วเจ
จียงมู่เฉิงขยับความคิดของเขาจากนั้นก็มีร่างสีแดงเลือดปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาร่างนี้สวมเสื้อคลุมและหน้ากากสีแดงเลือดเขายืนอยู่ตรงนั้นด้วยจิตสังหารที่แผ่ออกมาราวกับเทพแห่งความตายที่ฟื้นคืนจากนรกนี่คือร่างแยกเงาของเจียงวู่เฉิงเจียงวู่เฉิงโบกมือของเขามอบดาบสบั้นชีพให้แก่ร่างแยกเงาสังหารจากตอนนี้ไปเจ้าคือหนานไปเถอะเจียงวู่เฉิงมอบคำสั่งร่างแยกเงาสังหารของเขาพยักหน้าเล็กน้อยและออกจากห้องไปทันทีมันหายไปภายใต้แสงจันทร์ต่อจากนี้ไปร่างแยกเงาสังหารของข้าจะเริ่มการแข่งข้าไปรอบราชวงศ์ถังด้วยดาบสบั้นชีพของข้าขณะที่ข้าจะอยู่ในที่แห่งนี้เพื่อทำความเข้าใจในแหล่งต้นกำเนิดแห่งโลกเจียงวู่เฉิงคิดอย่างลับๆร่างแยกเงาสังหารนั้นมีสติปัญญาเป็นของตนเองดังนั้นเขาจึงสามารถปล่อยให้มันออกไปฆ่าด้วยตัวของมันเองตัวตนที่แท้จริงของเขาและร่างแยกเงานั้นสามารถแยกย้ายกันทำสิ่งต่างๆได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ